จังหวะที่เราได้ลูกเตะมุมนะครับไม่ว่าอีเวนต์ไหนก็ช่างนะครับผมร้องได้หมดนะครับนี่ครับครับก็สวัสดีทุกๆคนกันด้วยนะครับก็อยู่กับคิดแมว Channel เช่นเคยนะครับโอเคครับวันนี้เราจะมาสอนการยิงนะครับผมยิงยังไงครับก็คือการยิงแบบเปิดมุมแล้วก็ยิงอย่างนี้นะครับก็มันจะมีการเลี้ยงนิดๆนะครับผมแล้วก็ส่งให้เพื่อนแล้วก็ยิงนะครับผมโอเคเราไปดูกันเลยครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคไปที่ช่องนี้เนี่ยผมพิเศษนะครับผมก็มาเลือกที่ฟรีนะครับผมฟรีพิเศษนะครับผมรอสักครู่นะครับโอเคครับพอเรามาเจอหน้านี้นะครับก็ให้เราเลือกนะครับเป็นเตะมุมด้านซ้ายอย่างนี้นะครับหรือว่าด้านขวาอย่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วแต่เราเลยถนัดด้านไหนนะครับผมก็เลือกได้ทั้ง2ด้านเดี๋ยวส่วนนี้คิดว่าชาแนลขอเลือกเป็นด้านขวาแล้วกันนะครับผมอันดับแรกนะครับให้เรากดไปที่นะครับสวิปวิวนะครับผมเพื่อที่จะเปลี่ยนมุมกล้องนะครับผมจากนั้นกดไปที่นะครับชูตเซ็นเซอร์นะครับผมกดไปครับเพื่อเรียกนักเตะเข้ามาเอาบอลนะครับผมแล้วก็จ่ายครับจ่ายธรรมดาเลยแล้วก็เลี้ยงก่อนครับจากนั้นจ่ายไปตัวข้างนอกยิงครับนี่ครับเห็นไหมครับจังหวะแบบนี้นะครับก็คือการที่เราจะส่องไกลนั่นเองครับผมเอาแบบทีเผลอนะครับผมเอาใหม่นะครับก็กดเหมือนเดิมเลยนี่ครับปึ๊บเลี้ยงก่อนครับโอ้โหหลุดครับจังหวะนี้ก็นี่ครับเลี้ยงเข้ามาแล้วก็ยิงครับมันก็จะมีจังหวะพลาดจังหวะหลุดได้นะครับผมแล้วแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับจังหวะที่เหมาะสมหรือไม่นะครับผมก็จ่ายไปแบบนี้ครับปึ๊บเก็บบอลได้ไหลแล้วก็พักยิงครับโอ้โหเกือบได้ครับผมทำบ่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเก่งขึ้นเองนะครับผมแล้วก็โอกาสมันก็มาเรื่อยๆนะครับผมจังหวะที่เราได้ลูกเตะมุมนะครับไม่ว่าอีเวนต์ไหนก็ช่างนะครับผมร้องได้หมดนะครับนี่ครับเห็นไหมครับเรียบร้อยเลยนะครับผมแบบมันยิงเร็วนะครับผมเพราะว่าลูกมันไปด้านหน้านะครับเวลาตัวนักเตะที่อยู่ด้านนอกนะครับผมมันก็จะแรงนะครับเวลาเรายิงมันก็จะแรงขึ้นครับไหลก็ได้ครับแล้วแต่เราเลยนะครับผมแต่ว่าก็ให้จ่ายเลียดไปนะครับผมจะเป็นประตูที่ดีมากเลยนะครับผมมาดูกันต่อครับเดี๋ยวไปซ้อมกันดูนะครับผมก่อนเพื่อนๆไปลองดูนะครับผมเผื่อได้นะครับมันว่างนะครับจังหวะแบบนี้นะครับตัวนักเตะที่อยู่ด้านนอกนะครับผมมันจะมีโอกาสที่ทำให้เราได้ยิงประตูง่ายขึ้นนะครับผมยิงจากด้านนอกก็มีโอกาสได้ประตูเช่นกันนะครับแบบนี้นะครับเลี้ยงก่อนนะครับผมแล้วก็จ่ายออกไปครับหามุมยิงครับเห็นไหมครับโอเคครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวให้เพื่อนๆไปลองดูนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าใจเองนะครับว่าต้องเล่นยังไงนะครับผมก็มันก็ไม่ได้ยากนะครับผมเพียงแค่เราซ้อมบ่อยๆนะครับผมนี่จังหวะได้บอลนะครับก็ดึงจังหวะนิดนึงครับแล้วก็จ่ายโอ้โหจ่ายไกลเลยครับจังหวะนี้มันก็ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเราก็จ่ายไปตามธรรมดาเลยนะครับแล้วก็เลี้ยงนิดนึงครับจ่ายไปให้ตัวที่นอกนะครับแล้วก็ยิงครับโอ้โหก็แบบนี้นะครับผมเป็นต้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็ลากันไปเพียงเท่านี้นะครับด้วยคลิปนี้ละกันนะครับผมก็อย่าลืมกดรูปไลค์กด Subscribe ไว้เช่นเคยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเรื่องอะไรก็เดี๋ยวกดติดตามไว้รับรองว่าไม่พลาดแน่นอนนะครับผมดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารการอัพคลิปต่างๆนะครับของคิดไม่ออก Channel นะฮะหากคลิปไหนถูกใจนะครับกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับถ้าอยากดูคลิปทั้งหมดกดไปที่เพลย์ลิสต์แล้วกดดูได้เลยครบจบครบเลยถ้าอยากปรึกษาทักมาหาคิดไม่ออกแฟนเพจได้เลยลิงก์อยู่ใต้คลิปครับ